มูหันตามใจปรารถนาพร้อมส่งแล้วทั้งแบบ Delivery และแบบแช่แข็งสนใจติดต่อที่ Line @suwit_bkk เลขบัญชีในการโอนสั่งซื้อสินค้าต้องเป็นชื่อบริษัทพันปีจำกัดเท่านั้นวันนี้เราแช่ไก่ไว้40ตัวเราจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กจำนวนทั้งหมด210คนนะครับ7มิถุนายนนะครับเราจะเปิดแล้วนะครับกับแบร์ซีอิ๊วหอมสะอาดอร่อยราคาถูกซีอิ๊วหอมเจอกัน7มิถุนายนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับซีอิ๊วหอมนะครับวันนี้เราแช่ไก่ไว้40ตัวเอาไว้เพื่อที่จะไปทำ CSR นะครับพรุ่งนี้เราจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กจำนวนทั้งหมด210คนนะครับเป็นมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัวนะครับมาเราเริ่มกันเลยเอาไก่ขึ้นก่อนนี่เราตามสูตรเรานะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นการแก้สูตรด้วยวันก่อนเนี่ยที่เราทำคลิปไปเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมีผู้หวังดีก็แนะนำมานะครับว่าไก่เราเนี่ยตอนเราฉีกเนี่ยกระดูกเนี่ยยังมีเลือดติดอยู่เลยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสูตรของการต้มไก่แบบพอดีไก่เนี่ยเลือดไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางทีคนเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะไก่เวลาเขาเชือดเขาแขวนให้เลือดมันไหลออกหมดนะฮะและที่มันเห็นแดงๆอยู่นั่นน่ะคือการต้มแบบด้วยอุณหภูมิต่ำนะครับเราไม่ได้ต้มแบบน้ำเดือดนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการต้มเพื่อให้มันมีความจุยซี่เหลือเยอะนั่นเองก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมไม่ต้องตอบคำถามให้คนทุกคนที่สงสัยฟังผมแก้สูตรเลยแล้วกันก็เลยบอกเชฟโจ้ไปว่าเราทำให้คนเลิกสงสัยดีกว่าจะได้ไม่ต้องตอบคำถามกับทุกคนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไปหาดูได้ใน Google เลยว่าวิธีการต้มไก่แบบพอดีเพื่อให้มันเหลือความจุยซี่อยู่เนี่ยกระดูกมันจะแดงอยู่เวลาเราสับเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยเพิ่มระยะเวลาและเพิ่มอุณหภูมิไปแต่ตัวไก่ไม่หดนะครับเพราะเราใช้วิธีการแช่นั่นเองไม่ได้ใช้วิธีการต้มนะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นการอ่ะเอาไก่ขึ้นมาเพื่อที่จะทำ CSR แล้วก็วันนี้ก็จะบอกกับทุกคนว่าไก่ที่เราใช้นะครับเป็นไก่อนามัยจากบริษัทเบทาโกนะครับผมเป็ดที่เราใช้เป็นเป็ดสายพันธุ์เป็ดเนื้อเชอร์รี่วันเล่นะครับจากบริษัทดักคิงซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไก่และก็เป็ดที่เราได้ทดสอบและคัดเลือกมาหมูที่เราใช้กับซีอิ๊วหอมเป็นหมู5ชั้นนะครับไม่ใช่3ชั้นนะครับหมู5ชั้นคืออะไรก็มีหนังมีมันมีเนื้อมีมันแล้วก็มีเนื้อนะครับถ้าเป็น3ชั้นก็จะมีแต่หนังมีมันแล้วก็เนื้อนะมันจะเยอะเพราะนั้นเราจะใช้หมูที่มันน้อยมันจะได้ไม่เลี่ยนไงทุกอย่างเราคัดเลือกแล้วก็ทดสอบมาหมดแล้ววันนี้ก็เป็นการปรับสูตรไก่นะครับไม่ให้สับไปติดกระดูกเห็นกระดูกแล้วมันจะมีความฉ่ำสีชมพูอยู่ซึ่งจริงๆมันคือสุกพอดีนะครับแต่เนี่ยเขาเรียกว่าโอเวอร์คุกที่เราเห็นขาวๆน่ะนั่นแหละมันจะทำให้เนื้อไก่มันจะแบบขาดความจุยซี่ไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราแก้ให้ละจะได้ไม่ต้องตอบคำถามให้สงสัยกันนะครับเดี๋ยวบีให้ดูเลยรออีกสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะนำไปที่ซอยแก้วแย้มสีตำบลสำโรงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการที่มูลนิธิฟื้นฟูเด็กและพัฒนาครอบครัว for เด็กนั่นเองนะครับเด็ก210คนอย่างในภาพที่เห็นเนี่ยก็นี่ฮะเป็นทีมงานเราไปร่วมจัดการนะครับแล้วก็มีคนบอกอีกแนะนำกันมาอีกว่าเอ้ยให้ช่วยเก็บขนให้เยอะกว่านี้หน่อยทำครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการทดลองการทดลองเนี่ยมันก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเดี๋ยวไว้ขายจริงๆวันที่7มิถุนายนนะครับเราจะเปิดแล้วนะครับกับแบร์ซีอิ๊วหอมที่ยังไม่พร้อมเพราะอะไรหนึ่งผมจะต้องทำสีร้านใหม่ทำป้ายใหม่ทำระบบ POS ใหม่เดี๋ยวเปิดตัวแน่นอน30พฤษภาคมนี้เจอกันซีอิ๊วหอมนะครับไก่1ตัวเนี่ยใหญ่ๆเงี้ยอ้วนๆเงี้ย230บาทครึ่งตัว130บาทนะครับเป็ด1ตัว480ครึ่งตัว280หมู230บาทนะแล้วก็จะมีส่วนอะไหล่มีคอเป็ดมีตีนไก่ตีนเป็ดมีโอเดี๋ยวว่ากันแล้วกันว่ามีอะไรเอาไก่ให้จบก่อนแล้วก็เราก็จะทำแบรนด์นี้นะครับ
ไปให้อยู่ในหลายๆที่ใครสนใจแฟรนไชส์อย่าเพิ่งติดต่อมาเพราะว่ารอให้เราเปิดเองก่อนให้มันสำเร็จเรียบร้อยทุกอย่างระบบดีนิ่งสูตรนิ่งอะไรนิ่งนะหลังจากเปิดขายไปแล้วมาชิมก่อนชอบใจเอาไปทำกำไรกันต่อมีกำไรไหมมีแต่น้อยบางแต่อาศัยขายเยอะขายหมดขายไวสะอาดอร่อยราคาถูกซีอิ๊วหอมนะหม่อมถนัดแดกเอ้าขึ้นมาโอ้โหยังไม่หมดเลยเฮ้ยอีกเยอะเลยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เด็กอิ่มแน่นอนอิ่มท้องอ้าวกูไม่ได้ช่วยเขาเลยเหรอคุยตั้งนานเออไอ้นี่ก็ไม่พูดอ้าวเกี่ยวนะเราต้องเกี่ยวปีกเกี่ยวเข้าไปปีกล่างเนี่ยน้ำซีอิ๊วหอมก็อย่างที่บอกนะฮะมันก็จะมีต้นทุนที่สูงอ่ะต้นทุนสูงเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรานำเข้าจากฮ่องกงนะครับแล้วก็กวางตุ้งประเทศจีนเป็นน้ำซีอิ๊วที่มาจากที่นู่นเลยนะครับแล้วเราก็มาปรับปรุงสูตรโดยเชฟโจ้เหมือนเดิมทุกแบรนด์ของเราเชฟโจ้จะเป็นคนรังสรรค์เมนูออกมาทั้งหมดโอ้ยดูดิไก่อ้วนเชียวอ้าวขนเยอะนักใช่ไหมเน่เดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการเก็บขนนะครับแต่เราจะเก็บให้มันดีกว่านี้นะครับแต่อันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะสับให้กับลูกค้าอ้าวโอเคเดี๋ยวมาผมจะงัดออกมาให้ดูกับน่องที่เราปรับปรุงสูตรให้มันไม่อมชมพูอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับอมชมพูมันเป็นความชื้นนะครับมันไม่ใช่นี่เพราะว่าถ้าไก่ที่มันไม่สุกจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องออกใสๆหน่อยแล้วก็จะมีกลิ่นคาวแต่ถ้ามันสุกกำลังพอดีเนี่ยมันจะต้องมีตรงกระดูกนิดนึงที่มันจะต้องเป็นสีชมพูชมพูแดงๆนั่นแหละมาผมแงะให้ดูดีกว่าอ้าวมานะฮะอ้าวนี่ไม่มีแล้วก็จะเหลือนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าโอเคเพราะว่ายังเก็บความฉ่ำไว้ได้อยู่คือต้องบอกตรงๆว่าเราเป็นไก่แช่ซีอิ๊วเนี่ยมันจะต้องมีความฉ่ำเหลือนะฮะเราจะไม่ต้มแบบแห้งเราจะไม่แช่แบบแห้งเลยนะครับอันนี้คือถือว่าสุกกำลังดีนะครับนี่ก็น่าจะแบบสุกโอเวอร์คุกไปนิดนึงด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยกินได้นะครับแต่ถ้าหลายคนออกจะว่าเอ้ยไม่สบายใจไปหาข้อมูลก่อนใน Google ได้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดจริงหรือไม่จริงอ่ะพรุ่งนี้น้องๆก็ขอให้กินอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับเจอกัน7มิถุนายนนะครับ8โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดซีอิ๊วหอมเปิดแล้ว หันตามใจปรารถนาพร้อมส่งแล้วทั้งแบบ Delivery และแบบแช่แข็งสนใจติดต่อที่ Line at suwith_bkk เลขบัญชีในการโอนสั่งซื้อสินค้าต้องเป็นชื่อบริษัทพันปีจำกัดเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าฟ้าทั้งฟ้าจะกว้างพอไหม